หรือถ้าเป็นเซลล์นักเรียนก็คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการจะลบนั่นเองนะคะคลิกเลือกนี่คือเอาเมาส์คุมไว้เอาเมาส์คุมนะคะคือการเลือกไม่ใช่แค่เอาเมาส์ไปชี้แล้วก็ไม่ได้คลิกอะไรงั้นมันไม่ได้เรียกว่าเลือกนะลูกนะคลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่งลบคอลัมน์นะคะพอเราคลิกเมาส์ขวาเนี่ยมันก็จะมีเมนูย่อยมาให้อยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีหัวข้อนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกดูได้ว่าเราอยากจะทำอะไรอีกนั่นเองนะคะเราก็เลือกลบคอลัมน์ไหมคะนี่มีวันเวลารหัสวิชาที่สอบคุณครูจะลบคอลัมน์รหัสออกขั้นที่1คลิกเลือกขั้นที่2คลิกเมาส์ขวาเลือกลบจบสำหรับในเรื่องการลบพอลบปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้มีรหัสใช่ไหมพอเราลบรหัสปุ๊บมันก็จะเหลือแค่3แถวเอ้ย3คอลัมน์นะคะคือลบได้รวดเร็วทีนี้ไปเร็วเกินแล้วการตกแต่งการตกแต่งตารางมีตกแต่งยังไงได้บ้างก็มีในเรื่องของการผสานเซลล์ผสานเซลล์ก็คือเด็กเมาส์สร้างแถบดำคือถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือลากเมาส์คุมนะลากเมาส์คุมจะคุมถึงไหนก็นั่นแหละจะประสานถึงไหนก็คือเอาเมาส์ลากคุมไปนะคะแบบนี้ค่ะลากคุมอยากคุม3เซลล์ก็ลากคุมทั้ง3เซลล์แต่นี้คุมแค่2เซลล์นะคะแล้วก็ใช้เมาส์ขวาอีกแล้วเมาส์ขวาคือเมนูย่อยในเมาส์ขวาเนี่ยมีอะไรเยอะแยะนะคะนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้เยอะนะคะขั้นที่2คลิกเมาส์ขวาเลือกประสานเซลล์นะเลือกประสานเซลลการเปลี่ยนสีพื้นหลังแล้วก็เส้นขอบของตาราง
อันที่หนึ่งเหมือนกันค่ะคือเราจะทำอะไรเราก็ต้องแดกเมาส์สร้างแถบดำคุมเฟรมที่ต้องการนะคะอันนี้จะเปลี่ยนสีพื้นหลังไม่จำเป็นว่าจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดหรือจะเปลี่ยนเป็นแค่บางจุดบางเซลล์ก็ได้นะคะคือเน้นเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งคลิกเมาส์ขวาเลือกเส้นขอบและแรงเงานะคะสำหรับการตกแต่งนะเราเลือกที่เส้นขอบและแรงเงาเส้นขอบและแรงเงาถูกค่ะไม่ใช่แรงเงาลูกไม่ใช่ละครแรงเงาติดละครใช่ไหมต่อไปข้อ3ได้ยังหลังจากที่เราคลิกที่เส้นขอบและแรงเงานะคะมันก็จะปรากฏหน้าต่างของเส้นขอบและแรงเงาให้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ตามแถบนะคะในเส้นขอบก็จะมีแบบลักษณะเส้นทึบเส้นปะเส้นไข่ปลาแล้วแต่สีของเส้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีเขียวสีอะไรก็ได้แต่โดยปกติพื้นฐานแล้วจะเป็นสีดำแล้วก็เปลี่ยนซะขนาดความกว้างของเส้นเปลี่ยนได้ตามชอบใจในแถบตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกเลือกได้จะไปคลิกที่เส้นขอบแล้วก็หน้ากระดาษคลิกที่แรงเงาก็ได้นะคะพูดไปไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวเรามีภาพประกอบทำไปด้วยช่วงนี้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็เปิดเครื่องไว้ก่อนแล้วเราก็มาจดต่อนะคะเวลาที่เราจะปฏิบัติเราจะให้ประมาณ 25-30 นาทีก็คือเกือบครึ่งชั่วโมงเวลาเราจดงานก็เกือบ20นาทีนะคะแต่เวลาเราจดงานเราจะรู้สึกว่า20นาทีนี้มันช่างนานเหลือเกินแต่เวลาเดี๋ยวต้องเรียนทำคอมครบแล้วเหรอเวลาหมดแล้วเหรอเพิ่งพิมพ์ได้2ข้อเพิ่งพิมพ์ได้ตารางเดียวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะมันต่างกันเปิดเครื่องคอมได้เลยค่ะจดเสร็จไหมใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้น1หนุ่มชิ้นงานของเราในวันนี้นั่นก็คือให้นักเรียนอ่านหน่อยค่ะเอาใหม่จ้าคนละให้2ให้3ให้4ให้ยุด1 2 3ให้นักเรียนออกแบบซึ่งตารางรายรับรายจ่ายของนักเรียนคุณครูขออย่างน้อย1วันขอ
น้อยเหลือเกินในตารางรายรับรายจ่ายจะต้องมีหัวข้ออะไรบ้างมีหัวข้ออะไรบ้างที่ทำเป็นตารางรายรับรายจ่ายจ้ะมาถึงก็รับและจ่ายมาถึงก็ใส่10 20 30 40แค่นี้เหรอและไอ้10ที่10บาท20บาทที่ไม่มามันมาจากไหนจะต้องมีอะไรก่อนพ่อแม่วันใครบอกวันเก่งมากเพื่อนขอเดือนวันเดือนปีขอให้อยู่ในช่องเดียวกันเลยได้ไหมจ๊ะลูกจ้ะยังมีอะไรอีกพอมีวันปุ๊บวันเดือนปีเสร็จสมมุติว่าเราจะทำวันนี้ที่10เท่าไหร่คะ18กันยายน2557แล้วไงอีกช่องหนึ่งอีกคอลัมน์หนึ่งจะเป็นคอลัมน์แรกเป็นวันเดือนปีนี่นักเรียนออกแบบหรือครูออกแบบเนี่ยคอลัมน์ที่สองเป็นคอลัมน์ที่สามเป็นคอลัมน์ที่สองเป็นรายรับรายจ่ายแล้วหรือ